วันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็กลับมากับคอนเทนต์ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกคนเดียว1วันซึ่งก็แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะไปไหนไกลนะคะเพราะว่าเราจะไปแค่เซ็นทรัลแต่ก็จะอยู่ในนั้นนั่นแหละเราก็จะหาอ่านหนังสือซื้อของนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ 7:00 นแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะสายแล้วคือวันนี้เราตื่นเร็วมากแต่ว่าทำนู่นทำนี่ช้าไปหมดก็ไปเจอกันที่นู่นค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไป Starbucks กันนะคะซึ่งเราชอบแบบคือที่นี่มันมี Starbucks 2 ที่ใช่ไหมแต่เราชอบอยู่ข้างบนมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเงียบกว่าเราจะมาทำ What in my bag กันนะคะอย่างแรกมีเสื้อเราจะมาทำข้อสอบขาดไม่ได้ iPad แต่ช้อนที่อยู่ AirPods กระเป๋าตังค์นะคะขาดไม่ได้เหมือนกันชอบกิ๊กเตอร์จังเราทำข้อสอบมา2ชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่เสร็จเลยก็เดี๋ยวกลับไปทำต่อชอบกิ๊กเตอร์วันนี้วันนี้คือตอนนี้หิวข้าวมากแต่ว่าเดี๋ยวเราขอแวะดูแฮนด์ครีมตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยตั้งใจจะซื้อแฮนด์ครีมด้วยเพราะว่ามันหมดแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าเพราะว่าหิวไม่ไหวช่วงนี้แบบอินกับพวกอุปกรณ์เครื่องครัวจานชามอะไรอย่างเงี้ยทุกคนวันก่อนเราเพิ่งสั่งไปนะคะพวกแบบจานชามน่ารักแบบนี้อยากเอามาใส่แบบอาหารเช้าแบบอย่างเงี้ยรู้สึกว่าออกไปข้างนอกคนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแต่ยากกว่าคือไม่รู้จะไปไหนทุกคนคืออยากทำคอนเทนต์ออกไปคนเดียวเนี้ยก็อยากทำบ่อยนะแต่ว่าคือมันไม่รู้จะไปไหน
แบบแบบตะโกนออกมาว่าอิ่มอะไรแบบนั้นอะคืออิ่มมากจริงก็ตอนนี้เราอยู่ในท็อปนะคะเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือเซนทันฟูดฮอลล์เอ้ยหรือว่าเขาเปลี่ยนเป็นท็อปแล้วเอ้ยไม่ใช่ตอนแรกก็เป็นท็อปก็เดี๋ยวเรามาเดินดูของนิดนึงนะคะกินมาแบบหลายรุ่นแล้วก็กินแบบเกือบครบแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยกินรุ่นนี้เลยรุ่นที่ชอบที่สุดก็คือรุ่นพรีไบโอติกนะคะคือแบบเราเห็นกีบโยเกิร์ตอะมันฮิตมากทุกคนแต่คือเราก็ลังเลอยู่ว่าเฮ้ยต้องจะทำดีไหมพอทำแล้วเราก็กลัวมันเน่าอะไรอะกลัวมันบูดกลัวมันไม่ได้ก็เลยแบบว่าลังเลอยู่นั่นแหละไม่ได้ทำสักทีก็หรือว่าเราจะซื้อที่มันเป็นกีกไปเลยไม่ต้องทำ คือแบบถ้าซื้อไปเลยได้กินแน่ๆถ้าทำเองก็คืออาจจะได้กินหรือไม่ได้กินก็ได้เดี๋ยวเราดูที่ตู้นี้ก่อนบันไดอัตโนเท้าตัวเองแล้วเราจะขึ้นไปซื้อนั่นกันก่อนนะคะแฟ้มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลืมละสิ่งที่เราตั้งใจจะมาซื้อแต่อยากทำกรีกโยเกิร์ตจริงๆนะทุกคนคือวอลแวร์มาหลายวันแล้วแต่ว่าก็ยังไม่กล้าทำสักทีอะหรือว่าเราควรทำไหมเจอแล้วเอาไหนดีอะคือแบบตอนนี้เราเขียนพวกโน้ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องการแฟ้มแยกคือมี3อัน4อันแล้วยังไม่พอต้องมาซื้อเพิ่มโอ้ my god เมียไหนน่ารักอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็ได้หรือว่าอันนี้อันนี้น่ารักใจเราเลยไม่ไหวทุกคนสติกเกอร์คอใหม่ของโมชิน่ารักมากแบบมากๆอ่ะน่ารักมากดูสิต้องพาน้องกลับบ้านแล้วดูสิซื้อของจะครบแล้วนะคะขาดแค่สมุดก็ครบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูสมุดที่ V2S ก่อนแบรนด์ประจำเราอยู่ที่นี่เราเพิ่งซื้อเล่มนี้ไปอ่านไม่ถึงไหนเลยเล่มนี้เพราะว่าอยากจะอ่านให้เสร็จอยากไปอ่านเล่มอื่นแล้ววันนี้เราก็คอมพีทแล้วนะคะทุกคนเราได้ซื้อทุกอย่างที่เราตั้งใจจะมาซื้อครบแล้วก็ครบแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันดีกว่าเพราะว่ามันเย็นแล้วแล้วก็คิดอยู่ว่าเราจะไปตีแบดดีไหมวันนี้กลับมาแล้วค่ะทุกคนก็คือก่อนกลับมาแอบไปแวะซื้อพวกขนมปังมาด้วยนะคะก็หลังจากที่ไปช้อปปิ้งมาแล้วกลับมาก็ยังมีพัสดุอีกอันนี้เราสั่งปอกปากกาแอปเปิ้ลเพนซิลมานะคะอยากลองใช้ก็คือแบบเพนซิลเราใช้มานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยใช้เขียนแบบที่มีปอกปากกาเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบถนัดไหมก็เลยลองสั่งมาเอ้าทำไมยังแกะไม่เสร็จวันนี้ออกไปก็คือจอยมากได้ทำทุกอย่างที่อยากทำคือ
เดี๋ยวนี้คือการออกไปข้างนอกคนเดียวคือชิลมากแล้วก็ชอบมากแล้วนะคะเพราะว่าเราอะอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องมีแพลนไม่ต้องรอใครด้วยแล้วก็แบบสามารถอะไรได้เลยแต่ว่าก็ชอบไปกับเพื่อนนะแต่แบบสำหรับถ้าเกิดว่าไม่ได้นัดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเหงาเลยเพราะว่ารู้สึกสนุกด้วยก็เอ้ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองใส่ก่อนข้อเสียเดียวของการออกไปข้างนอกก็คือการหมดเงินนั่นเองซึ่งมันก็แลกมาด้วยความสุขของตัวเราเองดังนั้นเราก็ใช้ไปเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราปิดคลิปตัวนี้เลยแล้วกันนะคะก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าใครชอบเว้ยฟ้าทำคลิปแบบนี้ออกไปข้างนอกคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกได้แล้วก็บอกด้วยว่าให้ไปไหนดีเพราะว่าตอนนี้คิดไม่ออกแล้วก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย